การครับสองการก้าวเท้าจะก้าวขึ้นก้าวจะก้าวสั้นก้าวยาวแค่เรื่องใหญ่ขอให้นะครับเรื่องราวการก้าวไปไกลเท่าไหร่ก็จะถึงสันติวันสวัสดีอย่างช้าเดือนที่สุดครับสวัสดีครับเราเสียงต่อมาว่าทำไมไฟจะไม่สวัสดีอย่างช้าเดือนที่สุดครับสวัสดีครับทุกครับภาพที่ดูเห็นตอนเช้าประตู1ประตู2ประตู3คุณครูเด็กคณะครูแล้วก็สภานักเรียนมาคอยรับพวกเราเข้าโรงเรียนนะครับคุณครูก็คอยคัดกรองเกี่ยวกับนักเรียนที่เข้าโรงเรียนแล้วก็เห็นสภานักเรียนทุกยืนประมือนับไหว้ทักทายพวกเราอย่างเช้าอันนี้คือสิ่งที่ครูเห็นประจักษ์ชาติที่สวยงามทุกผู้ครับป่าลูกต้นไม้ที่ต้นที่อยู่ในภายในเรือนของพวกเราลูกต้นไม้โคนต้นมันแข็งปลายจะเป็นยังไงลูกปลายจะอ่อนอันนี้คือธรรมชาติฉะนั้นธรรมชาติสอนเราเลยว่าคนที่จะสามารถขึ้นสู่ที่สูงได้จะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉะนั้นคนที่มีความแข็งแกร่งได้คนคนนั้นจะอยู่เบื้องหน้าตลอดไปเข็มเข้มกับธรรมชาติที่สอนพวกเราต้นไม้ครูครับประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยยิ้มบ้านทักทายเป็นสิ่งที่พวกเราฝึกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดพวกเราแล้วแล้วก็โรงเรียนของพวกเราก็ฝึกเช่นเดียวกันเจอเพื่อนครูกันตอนเช้าเจอเพื่อนเจอพี่ยิ้มกับเราแบบลูกหน้าตาสายตาเป็นหน้าตาดวงใจลูกเมื่อเรามองตากันแล้วยิ้มโลกก็จะเริ่มสดใสยิ้มแล้วทำอะไรต่อลูกยิ้มแล้วก็ไหว้พวกเราในที่นี้ไหว้ทุกคนไหว้เป็นทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็คือทักทายอันนี้ก็คือว่าประเพณีไทยที่ต่างชาติเขาก็ยอมรับทุกครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่มีคู่กับประเทศไทยแล้วและพวกเราทุกคนก็หลักได้ฉะนั้นขอชื่นชมลูกขอชื่นชมท่านเรียนทุกคนที่เจอคณะครูเจอพี่เพื่อนน้องยิ้มไหว้